เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทางนะคะ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะช่วงสิ้นปีหลายคนก็ได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะเจอปัญหาอะไรแต่ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าไปเสียเงินจองที่พักท่องเที่ยวเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะที่ย่านจังหวัดเพชรชบุรีค่ะปรากฏว่าในลักษณะนี้เนี่ยมีการเตือนในออนไลน์ในพันทิปกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการจองที่พักผ่านเพจต่างๆแล้วก็โอนเงินไปก่อนนะคะเป็นเงินจองบ้างละเป็นเงินประกันบ้างละปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งก็ทยอยโทรเข้ามากันนะคะตอนนี้ก็มีหลายคนมากๆจะเป็น10คนแล้วค่ะเขาบอกว่าอยากเตือนภัยมากๆเพราะว่าเพจยังเปิดอยู่ไปเจอเพจปลอมนะคะหลอกโอนเงินจองที่พักย่านหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีกะว่าจะไปท่องเที่ยวให้สนุกสนานซะหน่อยนะคะข้ามปีกันซะหน่อยอย่างชื่นมื่นว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ไปเจอมิจฉาชีพซะก่อนนักท่องเที่ยวก็เล่านะคะว่าหลังจากจองที่พักผ่านเพจ Facebook แล้วก็โอนเงินไปยังบุคคลรายหนึ่งแต่พอถึงกำหนดนะคะที่จะไปพักก็กลับเข้าพักไม่ได้นะคะก็บอกว่าเอ๊ะเงินก็ไม่ได้มาถึงเจ้าของเพจเลยนะคะเจ้าของเพจตัวจริงก็เลยรู้ว่าเพจที่เขาติดต่อแล้วก็ดูรูปภาพห้องพักต่างๆเนี่ยกลายเป็นเพจปลอมค่ะชื่อว่า Beach View Pool Villaอ้างว่าเป็นที่พักที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการโอนเงินไปเนี่ยก็จะมักถูกเรียกเป็นค่าจองห้องพักแล้วก็ค่าประกันด้วยเสียเงินนะคะตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 35,000 บาทแล้วแต่ว่าไปกี่คนรวมๆแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายกว่า20คนคุณผู้ฟังความเสียหายเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 3-4 แสนแล้วมั้งคะผู้เสียหายหลายคนก็เลยมองว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องตามล่าหาผู้ก่อเหตุกันหน่อยก็มีการพยายามติดต่อไปยังเพจคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงอะนะคะตอนนี้เจอกันแล้วนะเจ้าของเพจตัวจริงก็ออกมายืนยันว่าโอ้ยเพจนั้นเนี่ยคือเป็นรูปภาพห้องพักชั้นจริงนะแต่ว่าชื่อเนี่ยคนละชื่อเลยทางเจ้าของเพจตัวจริงบอกว่าของชั้นเนี่ยชื่อว่า Canary Good Pool View หาดเจ้าสำราญว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สน.ชะอำไว้แล้วสพนะคะสพขออภัยสพนะคะที่ชะอำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกาศเตือนในเพจของตนเองแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการรวบรวมผู้เสียหายไว้เพราะว่าที่ผ่านมาเนาะช่วงสัก11ธันวามาจนถึงสิ้นปีเนี่ยค่ะช่วงธันวาคมเนี่ยถึงต้นเดือนมกราเลยเนี่ยมีผู้เสียหายโทรไปหาเขาเนี่ยเยอะมากแต่ละคนก็โอนเงินไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ผ่านรีสอร์ทนี้เลยนะคะซึ่งทางเจ้าของเพจตัวจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะให้คือบัญชีการโอนเงินของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปของบริษัทนะคะไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลเลยผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะแต่ที่เราโอนไปเนี่ยแน่นอนละเป็นมิตรแน่ๆเพราะว่าเป็นชื่อนายคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังต้องแจ้งความแล้วก็รอตำรวจออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีคนนี้อยู่นะคะบางคนก็แจ้งที่สพ.สน.นะคะในพื้นที่ที่ตัวเองโอนเงินไปบางคนแจ้งความออนไลน์ให้ตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือแต่ว่าคดีก็ยังไม่ได้คืบหน้านะคะยังไงเดี๋ยวเราต้องประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าพอจะติดตามหาตัวหรือว่าเขาเรียกว่าหาสัญญาณที่เขายังเปิดเพจอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ากลัวว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลงเชื่อเข้าไปดูเพจนั้นอีกแล้วก็โอนเงินไปอีกนะคะจึงฝากเตือนกันต่อๆกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนออกมาเตือนแล้วก็มีการทำตวงสือนะคะบอกว่าเพจนี้ปลอมแล้วก็มิจฉาชีพแล้วก็ห้ามโอนเงินว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามีสายนะคะของคุณตังนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณตังคะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณตังอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจอเพจนี้เนี่ยประมาณสักช่วงไหนอย่างไรแล้วก็เหตุการณ์เป็นยังไงคะครับได้ครับที่ผมเจอเพจนะครับผมเป็นเพราะเพื่อนในเฟซนะครับเหมือนแปลว่าประมาณว่าสนใจครับสนใจที่จะไปเที่ยวก็เลยเกิดจะมีการแชร์กันขึ้น
เพจนั้นนะครับชื่อเพจจะเป็นBeach View Pool Villa ครับที่หาดเจ้าสำราญก็คือเพจเขาจะค่อนข้างดูน่าเชื่อถือนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าคือเพจเนี่ยผู้ติดตามเขาประมาณ20,000คนมีลักษณะการรีวิวไปเที่ยวมีการทำเป็นแบบเพจเป็นแบบจิตจารลักษณะที่ค่อนข้างที่แบบน่าเชื่อถือครับผมก็เห็นเนี่ยโพสเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าไปถามเนี่ยที่ผมโดนเนี่ยประมาณวันที่28ธันวาที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วอะครับผมแล้วคือทีเนี้ยผมก็เลยทักไปเพื่อที่จะพอดีผมเนี่ยมีฟองส่งที่จะพักประมาณวันที่6ที่7มกราคมผมก็เลยทักไปครับผมว่ายังไงอะไรยังไงตอนแรกผมไปดูที่เพจก่อนผมก็ดูว่าเออว่ะเพจเนี่ยผู้ติดตามถึง20,000คนนะครับพูดง่ายๆเห็นแบบเหมือนมีเฟซนะครับผมเป็นผู้ติดตามเขาเนี่ยมีการรีวิวมีการอะไรอย่างเงี้ยมีการทำคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีการแชร์ด้วยเบื้องต้นผมก็เลยแบบยังไม่ได้เอ็ดใจอะไรอะครับผมตรงนั้นก็เลยโทรไปที่เบอร์ที่ทางเพจอะทิ้งไว้ก็เลยโทรไปพอโทรไปเสร็จปุ๊บเป็นผู้ชายรับสายครับผมก็ถามเขาว่าเนี่ยช่วงวันที่ผมที่7ว่างไหมเขาก็บอกโอเคว่างแต่เขาแจ้งมาบอกว่าคือให้คุยให้แชทไปในเพจเพื่อที่ว่าจะได้มีหลักฐานการจองอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยทักไปที่เพจไปก็เลยมีความสงสัยในการจองอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะแล้วการโอนเงินล่ะคะเขาเรื่องการโอนเงินเขาค่ะเชิญคุณตังก่อนเป็นบุคคลครับเขาเรียกเป็นค่าอะไรบ้างคะต่อค่าที่พักเลยครับคือเขาจะโอนเนี่ยคือเขาสังเกตตรงนี้นึงคือเขาจะโอนเต็มเขาจะให้โอนเต็มใช่ไหมโอนเต็มจำนวนเลยครับใช่ครับเขาจะให้โอนเต็มจำนวนเลยอย่างเช่นค่าที่พักเนี่ยของเขาเนี่ยพอดีเขาบอกเป็นช่วงโปรจะอยู่ที่ 9,700 บาทสนใจเข้าพักวันไหนครับทางแอดมินจะเช็คให้ผมก็แจ้งว่าเนี่ยของวันที่6ที่7ของก็แจ้งบอกว่าเนี่ยยังว่างอยู่ลูกค้าสนใจพักกี่ท่านพอเราแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็แจ้งราคาว่า1-8ท่านราคา 9,700 บาทแล้วก็วงเล็บมาเหมือนแบบเป็นโปรโมชั่นว่าจากปกติ 13,000 อะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วเขาแจ้งแบบเป็นลักษณะแพทเทิร์นเขาเป็นโปรโมชั่นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วสักพักเขาก็แจ้งยอดแจ้งเลขที่บัญชีให้เราโอน 9,700 บาทผมก็โอนไปเรียบร้อยนะครับพอโอนไปเสร็จปุ๊บเขาก็ทำมาเป็นใบเสร็จอะครับเป็นใบเสร็จแบบเหมือนแบบเป็นทางการนะครับผมเป็นหัวที่พักเลยว่า Beach View Pool Villa ครับผมเป็นใบเสนอราคามาเลยครับผมว่าโอเคยอดเนี่ย 9,700 เรียบร้อยแต่ชื่อบัญชีเนี่ยจะเป็นชื่อของเป็นยันยงมั้งฮะยันยงโอหานธนาคาร CIMB ไทยอะครับผมแล้วเขาโอนบอกว่าโอนแล้วแจ้งสลิปได้เลยใช่ไหมครับผมอันนี้ผมก็เลยบอกถามไปว่าโอนมาจำหรือเป็นจำนวนครับเขาจะบอกว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะต้องชำระเป็นจำนวนเท่านั้นเพราะเราให้สิทธิ์ลูกค้าเฉพาะที่จองก่อนแล้วเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับเขาจะพยายามดึงดูดให้เราแบบจ่ายจำนวนยอดเป็นเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับเป็นลักษณะบ้านหนึ่งหลังเลยใช่ไหมคะบ้านพูวิลล่าครับบ้านพูวิลล่าพักได้8-10คนถูกไหมคะใช่ครับประมาณนั้นใช่ราคาเหมาก็คือจาก10,000กว่าบาทลดเหลือ9,700ใช่ราคาเต็มเท่าไหร่คะราคาเต็มใช่ครับราคาเต็มในเพจเขาบอกว่า 13,000 นะครับอันนี้ต่อคืนเนาะราคาต่อคืนใช่ครับต่อคืนครับต่อคืนครับตอนนั้นเราจองก็คือแค่1คืนใช่ไหมใช่ครับ1คืนครับผมใช่ครับทีนี้ไปโป๊ะแตกตรงไหนที่ว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วคืออย่างนี้พอหลังเสร็จที่ผมจะโอนจำนวนเต็มไปเรียบร้อยแล้วครับเขาก็มีการโทรแล้วก็ทักกลับมาบอกว่าบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีค่าประกันคือพูวิลล่าเนี่ยปกติเขาจะมีค่าประกันนะครับค่าประกันบ้านค่าประกันแบบกลัวแบบข้าวของเสียหายอะไรประมาณนี้ครับผมของก็ทั้งมาบอกว่าเนี่ยจะต้องมีค่าประกันบ้านอีก 5,000 บาทนะผมก็คือวันนั้นพอดีผมทำธุระอยู่เยอะยุ่งอยู่ด้วยครับแล้วเขาทักมาเรานึ่งด้วยเราเห็นว่าบ้านสวยเราก็อยากได้แล้วที่เราจองอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้เราก็แบบเหมือนผมก็แบบไม่อยากให้หลุดด้วยครับผมแต่ประการหนึ่งครับผมก็เลยโทรไปถามว่าแล้วมันจองเนี่ยมันไปกินในค่าบ้านไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าประกันบ้านผมก็ไม่อะไรผมถามเท่าไหร่ครับเขาบอกอีก 5,000 บาทก็คือใจผมก็เริ่มตะหงิดแล้วนะแต่คือผมก็เอาผมก็เลยลองเอาชื่อนามสกุลกับที่บัญชีเขาครับลองไปเสิร์ชใน Google ดูคือปกติอะถ้าสมมติว่ามันจะมีแบบบัญชีที่แบบเคยโกงเคยอะไรประมาณนี้ครับมันเผื่อมันขึ้นไงในความคิดของผมนะแต่ตอนผมเช็คตอนนั้นอะมันไม่ขึ้นประเด็นคือมันยังไม่ขึ้นผมก็เลยโอเคคงไม่โกงหรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกผู้ติดตามเพจก็เยอะอะไรเงี้ยเพจอยู่น่าเชื่อถือผมก็ได้โอนอีก 5,000 ยอมเสี่ยงว่างั้นเถอะพอโอนเพื่อจองอะครับเพื่อจองก็ผมก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะบ้านแบบบ้านเขาดูแบบดูดีเพจดูดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบ
ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เลยโอนอีก 5,000 จากนั้นพอโอนไปเสร็จปุ๊บคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นวันที่67ใช่มั้ยครับแล้วผมอ่ะเพิ่งจะโอนไปวันที่28ผมมาเริ่มเป็นอีกจังที่ว่าคือไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่หาดถนอมลานพอดีผมมีเพื่อนมีอะไรอยู่แถวนั้นผมก็เลยแอะโทรไปถามเขาอะครับผมว่ารบกวนส่งโลเคชั่นมาได้ไหมเขาก็ส่งโลเคชั่นมาผมก็เลยส่งโลเคชั่นต่อให้เพื่อนที่บ้านอยู่แถวนั้นนะครับไปให้ดูให้ทีว่ามันมีสถานที่นี้จริงๆไหมนั่นแหละครับพอดีเพื่อนผมก็ไปเลยภายในวันนั้นเสร็จปุ๊บเพื่อนผมบอกว่ามันไม่มีไอชื่อรีสอร์ทนี้อยู่ในป่านี้ก็เลยโปะผมก็เลยรีบโทรหาธนาคารผมต้นสังกัดแล้วธนาคารต้นสังกัดบอกว่าให้ผมไปแจ้งความแล้วเอามาแจ้งความไปธนาคารปลายทางเพื่อที่ทำเรื่องอายัดบัญชีไว้ก่อนก็ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นเลยก็คือให้เพื่อนไปดูในแอเรียที่เขาโฆษณาผมไปเพื่อนไปดูในแอเรียเลยใช่ครับโฆษณาในเพจดูเลยถึงรู้แต่ปรากฏว่ามันก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เป็นของเจ้าของตัวจริงไหมคะภาพเพิ่มเหมือนกันไหมตรงนั้นไม่มีอะไรเลยอ๋อตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ตรงนั้นไม่ส่งมาให้ผมคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ชื่อของคาเฟ่ของคุณฝ้ายอะครับอันนั้นไม่ใช่ที่ว่าคุณฝ้ายเขาเรียกว่าคุณฝ้ายโดนพอดีเจ้าของตัวจริงอะครับที่ตามหน้าเพจที่เขาโดนก๊อปปี้ไปอะครับเขาตอนช่วงเย็นเนี่ยเขาโทรมาหาเพราะว่าผมสกิดในเพจนั่นแหละไปดูอย่างละเอียดอะครับมีคนแชร์ก็จริงแต่คนบางคนอะแชร์ไม่ได้ว่าแชร์จะไปเที่ยวนะครับแชร์ว่าไอ้เพจเนี่ยมันเป็นเพจปลอม คือตอนแรกผมดูไม่ละเอียดเนี่ยว่าแบบแบบแชร์อันนี้เป็นเพจปลอมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยลองเข้าไปถามดูครับผมว่าเนี่ยเขารู้จักเพจนี้อะไรอย่างนี้เหรอครับแล้วเขาก็ขอเบอร์ไปเพื่อที่จะว่าให้ผมประสานงานกับทางเจ้าของรีสอร์ทโดยตรงอะไรประมาณนี้ครับสิ่งที่อยู่รีสอร์ทก็เลยโทรมาหาผมก็คือสิ่งที่อยู่ในเพจปลอมเนี่ยบีดวิวเนี่ยหมายถึงว่าก็จะเป็นภาพของรีสอร์ทของคุณฝ้ายถูกไหมถูกต้องครับเป็นภาพเป็นคลิปเป็นที่พักของทางคุณฝ้ายหมดเลยคือคุณฝ้ายก็เป็นผู้เสียหายคนนึงครับแต่แอเรียที่เขาปักหมุดแต่แอเรียที่อยู่ที่เขาปักหมุดเนี่ยก็คือว่าเป็นที่โล่งๆใช่ๆมันไม่ใช่มันโอ้โหที่โล่งๆเลยครับอ๋ออยู่คนละที่กับคุณฝ้ายเลยใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับคือเขาแบบเหมือนแบบพยายามแบบหลีกเลี่ยงอะครับผมที่มันแบบไม่ให้ออกไปได้เลยประมาณนี้ใช่ครับประมาณนั้นไม่ให้ไปเจอคุณฝ้ายว่าอย่างนั้นแต่พวกเราผู้เสียหายตอนนี้ก็คือไปเจอคุณฝ้ายเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วใช่ไหมคะคือผู้เสียหายบางท่านใช่ครับเห็นคุณฝ้ายแจ้งว่าก่อนหน้าทางผมเนี่ยก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปตามที่ตั้งแล้วก็คือไปแล้วก็ไม่ได้พักเพราะเนื่องจากว่ามีการจองที่มันไม่ได้จองกับทางรีสอร์ทตรงหรอกครับเป็นทางเพจบอกผู้เสียหายเยอะครับตอนนี้รวมๆแล้วผู้เสียหายกี่คนคะพอทราบไหมคะคือจำนวนเนี่ยเยอะนะครับคือแล้วผมจะอ้างอีกนิดนึงว่าอย่างเพื่อนในเฟซผมเนี่ยคือตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่สถานที่หรือเพจนี้เพจเดียวนะครับตอนเนี้ยมันมีเพจทั้งของเขาไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางหัวหินอะไรก็แล้วแต่ที่พิมพ์แบบเพจผ่านเฟซบุ๊กที่มีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการโอนเงินที่เป็นธนาคารของCIMB ไทยหรือว่าชื่อบุคคลนะครับการันตีได้เลยครับผม 99.99% คือเพจปลอมแน่นอนเป็นมิดนะคะเป็นมิดฉาชีพแน่นอนเพื่อนในเฟซผมประมาณ 3-4 คนที่โดนเหมือนกันหมดแต่คือจะเช็คยังไงดีคะเนี่ยมีเขาใหญ่แล้วเราจะป้องกันยังไงดีตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าจะให้ผมแนะนำนะครับอย่างแรกคือต้องจองผ่านพวก Agoda อะไรพวกนั้นนะครับเป็นพวกอย่างนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คงจะต้องเป็นแบบพวกจดทะเบียนและลักษณะบริษัทก็ไม่ใช่อยู่ดีเนาะมันก็และอย่างนึงคือที่ตั้งข้อสังเกตคือมิจฉาชีพจะชอบให้โอนเต็มจำนวนครับไม่ใช่ให้มัดจำธรรมดาบางคนแบบถ้าสมมติว่าที่พักโดยปกติแล้วคือจะมัดจำแค่พันหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ก่อนส่วนมากครับที่เราพักตามหรือว่าจะเป็นอโกด้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงไหมครับถ้าจองผ่านพวกนั้นผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแสดงว่าคุณตังเนี่ยท่านบอกว่าจองหมายถึงว่าตอนแรกคุณตังเนี่ยได้โทรไปแล้วได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งสุดท้ายผู้ชายคนนั้นอ้างว่าให้ติดต่อผ่านแชทละกันจากนั้นก็คือผ่านแชทอย่างเดียวใช่ไหมผ่านแชทเพจใช่ครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อทางแชทเพจอย่างเดียวตอนนี้เพจปิดไปหรือยังเพจเขาบล็อกผมไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ปิดนะมั้งตอนนี้แจ้งความแล้วเนาะผมไปแล้วครับเพจบล็อกเราแล้วตั้งแต่วันนั้นคืออายัดบัญชีเขาตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบเงินมันหายเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วครับกว่าผมจะไปแจ้งกับธนาคารปลายทางครับเออเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่อาชญากรรมข้ามชาติไหมอาจจะเป็นกลุ่มคนร้ายที่อยู่ในประเทศไทยไหมคือผมมองว่าอันนี้เขาทำเหมือนเป็นทีมมันต้องมีทีมคนที่ทำสลิปอะครับทั้งคนรับสายคนทำสลิปอะไรประมาณนี้สลิปคนที่ทำเนี่ยมันต้องไม่ใช่คนเดียวมันต้องประมาณ2-3 คนและอีกอย่างนึงคือแบบผู้เสียหายเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยโดนทีเขาโดนกันเป็นหลักหมื่น
บางคนหมื่นกว่าบางคน20,000นะครับแล้วเพจอ่ะมันแบบเขามีการเขาเรียกว่ายิงเพจที่ทำให้แบบให้เราเห็นนะครับยิงโฆษณาเขาทำกันเป็นทีมใช่ครับเขามีการแอดโฆษณาคือเขาทำกันเป็นทีมเขามีการลงทุนนะพูดง่ายๆนั่นน่ะสิไม่ธรรมดาคนธรรมดาจะทำไม่ได้ไม่ธรรมดาครับเขาทำกันเป็นทีมครับโจรไซเบอร์ว่าอย่างนั้นนะคุณตังแล้วตำรวจที่จะรับแจ้งความเราอะค่ะจะสืบต่อยังไงไหมเจ้าของคดีเราอันนี้เอาความพอรู้สึกผมจากที่ได้คุยใช่ไหมครับคืออย่างนี้เอาตรงๆนะครับเอาตรงๆคือผมยอมแล้วว่าผมอาจจะไม่ได้หวังอะไรในการที่มันจะเตื้องขึ้นนะครับผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าผมไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าผมจะได้ตังค์กลับคืนคือผมหวังเพียงแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันหยุดการกระทำความผิดของเขาเนี่ยขั้นหนึ่งคืออาญาบัญชีอาโจนันไว้คืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมติเขาตามแอบบัญชีมาแล้วเขาตามไปอื่นได้ความจริงแค่นั้นมันก็เจอตัวจริงไหมครับผมบอกแค่นั้นเขาก็สามารถเจอตัวคนร้ายได้แล้วจริงไหมครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองผมก็หวังอยากจะให้เขาทำเหมือนกันเพราะตรงที่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีมันมีผู้เสียหายคนที่1 2 3แล้วครับเดี๋ยวมันก็ต้องมี4 5 6เกิดขึ้นตอนนี้ก็20คนใช่ตอนนี้มัน20 30คนผมว่าไม่ใช่ผมว่าตอนนี้มันอาจจะเป็น100คนไปแล้วซ้ำคือบางท่านน่ะเขาจะคิดแบบคือไปแจ้งความแล้วคือทำได้แค่อาญาบัญชีมาแล้วคือเราต้องรอให้แบบเป็นเดือนเหรอครับเป็น30วันเหรอครับผมเราค่อยตำรวจเราค่อยไปหาเวลาตรงนั้นไปนำสืบคืองานเขาอาจจะเยอะเราก็คงต้องเข้าใจเขาด้วยครับคดีมันอาจจะเป็นคดีเล็กๆเขาอาจจะมองเป็นแค่คดีเล็กๆตรงนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมทำได้อย่างเดียวคือแค่ทำใจกับทำตามหน้าที่ได้สิ้นสุดนะตรงนั้นแล้วเวลานะไปแล้วก็คือได้แค่นั้นจริงอย่างน้อยคุณตังได้มาเตือนภัยแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งกับธนาคารไปทางอย่างน้อยคุณตังได้มาเตือนภัยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสนี้จะนัดมาออกรายการด้วยนะคะแล้วก็คุณฝ้ายจะมาด้วยนะคะตัวเป็นๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตือนภัยแล้วก็ต้องประสานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้คุณตังอยากให้ทิ้งท้ายหน่อยเรื่องของการจองที่พักเตือนภัยคุณผู้ฟังหน่อยค่ะอยากจะเตือนภัยนิดนึงแบบคืออยากจะให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนให้ดีที่สุดเลยครับผมบางทีเนี่ยเพจจริงเฟซบุ๊กก็มีเพจปลอมจะมีเยอะกว่าอยากจะให้จองผ่านที่มันเป็นเช่นแบบพวกอโคด้าพวกอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับหรือว่าลองหาดูแบบหรือเราไปที่พักที่เคยไปแล้วขอเบอร์โทรขออะไรอย่างนั้นเขาไว้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในตัวเงินของเราครับคือสมัยนี้มิจฉาชีพมันค่อนข้างจะเยอะมากจนเราระแวงกันไม่รู้จะต้องระแวงกันยังไงอยู่แล้วครับหลังจากที่เราพลาดไปเนี่ยตนยังไงตนก็ต้องเป็นแค่ที่เพิ่งเห็นตนเราบางทีเราไม่สามารถแบบไปพึ่งพาอะไรใครเขาได้ด้วยยึดมาเสมอว่าตนเป็นที่เพิ่งเนี่ยตนทำอะไรให้ระวังครับเงินสมัยนี้กว่าเราจะหาได้แต่ละบาทเนี่ยมันลำบากอย่าให้ใครออกไปได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับผมเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตังแล้วก็ผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเตือนภัยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับนอกจากนี้นะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปที่เจ้าของเพจตัวจริงนะคะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวางมาตรการป้องกันยังไงเพราะว่าภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นโฆษณาของรีสอร์ทที่พักของเขาเนี่ยถูกนำไปใช้ในเพจปลอมเนี่ยโหเกลื่อนเลยค่ะจะทำยังไงดีจะลบหมดไหมตำรวจไซเบอร์จะช่วยได้ไหมนะคะเดี๋ยวต้องถามคุณฝ้ายเลยนะคะเจ้าของเพจรายนี้ก็มาทราบทีหลังเหมือนกันว่าเอ๊ะแปลกจังเลยมีผู้เสียหายโทรมาจังเลยเพราะว่าไปค้นหาในเพจแล้วก็เอาภาพมาเปรียบเทียบกันบางคนก็เอ๊ะคือระแวงไปหมดนะคะผู้เสียหายก็คิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วคุณฝ้ายเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมหรือนายอะไรนะที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยมาสร้างเพจเองไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่คุณตังบอกว่าดูแล้วเนี่ยเป็นภัยไซเบอร์จริงๆอาจจะไม่ได้ทำเพียงคนเดียวน่าจะเป็นขบวนการเพราะว่ามีทั้งการสร้างเพจขึ้นมาการยิงแอดโฆษณารวมถึงสร้างสลิปปลอมใบเสร็จปลอมต่างๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณฝ้ายเจ้าของเพจตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายคะสวัสดีค่ะค่ะคุณฝ้ายเล่าให้ฟังหน่อยมารู้ตัวตอนไหนว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยนำภาพรีสอร์ทของเราเนี่ยไปโฆษณาไปสร้างเพจปลอมอะค่ะโอเคค่ะเบื้องต้นเนี้ยค่ะคือมีน้องคนนึงอะค่ะแจ้งมาทางฝ้ายบอกว่าพี่ฝ้ายคะมีคนนำบ้านพี่ฝ้ายไปหลอกคนอื่นหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นฝ้ายก็เปิดดูตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะคือหลังจากวันนั้นอะคืออีกวันนึงรุ่งเช้าฝ้ายก็เข้าไปแจ้งความที่สภ.ชะอำเลยทันทีว่าเขาอะได้นำรูปบ้านเราอะไปหลอกคนอื่นเพราะว่าจากที่โพสต์อะค่ะ1เขาขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากค่ะประมาณนี้อย่างที่2เขาไม่ได้เป็นตัวแทนเอเจนซี่ของทางเราเพราะโดยปกติแล้วอะค่ะเราจะมีรายชื่อและข้อมูลของเอเจนซี่ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะ
แล้วที่พักเนี่ยคือของคุณฝ้ายมีกี่หลังเอ่ยตรงนั้นนะคะของฝ้ายอ่ะมี2หลังค่ะที่ติดชายหาดแต่ของฝ้ายอ่ะทำอยู่ในชะอำด้วยทั้งหมด4หลังรวมเป็นทั้งหมด6หลังค่ะหลังนึงราคาเท่าไหร่คะที่เขาดูแล้วราคาโอ้โหคนร้ายเอามาซะถูกเลยของเราเท่าไหร่คะถ้าเป็นราคามาตรฐานของเราราคาเริ่มต้นวันธรรมดา 15,990 บาทค่ะต่อ1วันแต่มิจฉาชีพเอาของเราไปตั้งราคาอยู่ที่ 9,700 บาทต่อ1วันค่ะถูกกว่าเห็นนะคะเขาอ้างว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะแต่เราเคยจัดโปรแบบนี้ไหมถูกต้องค่ะไม่เคยค่ะทางเราไม่เคยขายราคาต่ำกว่านี้แล้วก็ทุกเพจที่เป็นเอเจนซี่ของเราอ่ะเป็นตัวแทนของเราอ่ะนะคะจะต้องขายในราคาเท่ากันหมดเรามีการตัดคอมมิชชั่นข้างในเองค่ะแล้วมีการเรียกเก็บเงินค่าจองค่ามัดจำหรือเป็นอะไรนะประกันมีไหมค่าประกันมีค่ะคือในส่วนนี้ฝ้ายต้องแจ้งแบบนี้ค่ะว่าโดยปกติอะค่ะที่ทางเพจเองอะค่ะคือทางเพจอะให้โอนมาจำแค่ 50% ค่ะแล้วส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้ทั้งหมดอย่างเช่นค่าประกันก็มาจ่ายหน้าบ้านเงินส่วนที่เหลือที่ยอดเข้าพักก็มาจ่ายหน้าบ้านในส่วนนี้เราจะไม่มีการเรียกเก็บในส่วนของค่าประกันก่อนหรือว่ายอดค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนแล้วในโปรโมชั่นที่เขาไปแถมอะค่ะเท่าที่ฝ้ายได้ข้อมูลมาคือเขาไปแถมเบียร์3ลังแถมไวน์แล้วก็แถมพวก อาหารเช้าด้วยซ้ำซึ่งทางเราอ่ะไม่มีค่ะอ๋อโอ้โหมีของแถมด้วยค่ะใช่ค่ะใช่คืออันนี้ต้องสังเกตเลยนะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าถูกเกินไปแล้วของแถมเยอะขนาดนี้เป็นพี่มิตรแน่ๆนะคะคุณฝ้ายนอกจากนี้ล่ะคะมาตรฐานของเรานอกเหนือจากการโอนมัดจำแค่ 50% และนอกนั้นจ่ายที่หน้าบ้านยังมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับพวกเพจปลอมพวกนี้ค่ะโดยปกติอ่ะคืออย่าหลงเชื่อโปรโมชั่นที่ถูกเกินความเป็นจริงค่ะแล้วก็อย่างที่สองฝ้ายแนะนำว่าให้โอนเข้าบัญชีที่เป็นบัญชีที่แบบมีทะเบียนพาณิชย์ไม่ใช่บัญชีบุคคลในส่วนนี้ค่ะคือมิจฉาชีพอ่ะจะไม่สามารถเปิดทะเบียนพาณิชย์ได้ก็คือเป็นชื่อบริษัทในส่วนนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่แบบเห็นได้ชัดเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะให้แบบว่าทุกท่านน่ะก่อนที่จะโอนตองอ่ะแนะนำเข้าไปกดดูความโปร่งใสเนี่ยค่ะชื่อเพจนะคะเพราะว่าของเราอ่ะชื่อ Canary Good Pool Villa โดยตรงทั้งหมดเลยค่ะคือชื่อเพจชื่อบัญชีชื่อโลเคชั่นตรงกันทั้งหมดเลยเป็นชื่อบริษัทเลยเป็นชื่อเพจเลยนะคะชื่อบัญชี Canary Good Pool Villa ค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณฝ้ายใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่ฝ้ายโดนเอารูปของฝ้ายอ่ะไปปลอมแปลงตอนนี้ฝ้ายได้ดำเนินการแจ้งความกับคุณตำรวจรวมถึงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทาง Facebook แต่ก็ไม่ได้มีการที่แบบขยับขยื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ยังมีมิจฉาชีพอ่ะยังทำงานแล้วก็เป็นกระบวนการแบบปกติเลยรวมถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้เสียหายมาอยู่ที่หน้าบ้านในทุกๆวันรวมถึงเมื่อวานก็มีค่ะตาละแสดงว่าหมายถึงว่าผู้เสียหายอาจจะจองล่วงหน้าแล้วก็เพิ่งมาใช่ค่ะแล้วเข้าพักวันนี้ใช่ซึ่งทางนั้นน่ะก็น่าจะบอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วให้โลเคชั่นไปแต่เป็นโลเคชั่นที่ของเราไงคะแล้วเราก็ต้องมานั่งถามลูกค้าว่าจองเพจไหนเพจไหนอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าก็คือตัวเพจนั้นที่เป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็โดนลอยแพโอ้โหล่าสุดยังมีผู้เสียหายไปอยู่นะคะมีค่ะมีค่ะน่าจะมีมาเรื่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า40ท่านแล้วค่ะโอ้โหถ้าเกิดรวมๆยอดเงินประมาณสักเท่าไหร่ล่ะคะคุณฝ้ายพอจะทราบไหมประมาณ500,000น่าจะได้อะค่ะทีนี้แต่ละคน500,000ถึงล้านหนูฝ้ายว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่อ่ะมีคนตองมาเยอะมากซ้อนกันประมาณ6เจ้าอะค่ะแล้วเขาโอนกันไปอ่ะคนละประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทค่ะใช่ไหมเพราะว่าสิ้นปีเขาก็อยากจะไปเที่ยวกันแต่ละคนดูแล้วคือผิดหวังบางคนพาพนักงานบริษัทไปเที่ยวนะใช่ไหมคะคุณฝ้ายใช่ค่ะบางคนมีโทรมาร้องไห้กับฝ้ายก็มีนะคะเป็นคุณป้าที่เขาโอนตองไปแต่ฝ้ายก็บอกว่าฝ้ายก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันฝ้ายก็ต้องให้คุณตำรวจค่ะเขาเป็นคนจัดการเพราะทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางนั้นน่ะเอารูปไปหลอกแล้วก็ให้ไปโอนเงินอันนี้คือเคสแรกๆเลยนะคะร้องไห้เลยแล้วเขายังปักใจว่าเอ๊ะเป็นเราไหมแต่ตอนนี้เขาเชื่อหรือยังว่าเราก็โดนปลอมเพจเหมือนกันนะคะคือในส่วนนี้ค่ะฝ้ายอ่ะมีเอกสารในการแจ้งความอ่ะเอาส่งให้เขาดูเลยแล้วเราอ่ะ
ก็พยายามแจ้งเตือนทั้งหน้า Facebook หรืออะไรทุกอย่างให้เขาทราบอะค่ะคือเราอะมีทั้งข้อมูลมีหลักฐานหรืออะไรแบบนี้ให้เขาดูเลยว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของจริงๆนะหรือว่าถ้าจะจองหรืออะไรแบบนี้ค่ะวิดีโอคอลมาหรือมาดูบ้านก่อนก็ได้ทางเราไม่ติดหรือทางเรามีคนแบบรปภ.ซัพพอร์ตแม่บ้านซัพพอร์ตในส่วนนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามทำให้ตัวเราอะน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็อยากให้ลูกค้าสบายใจอะค่ะพี่แล้วตอนนี้แจ้งเตือนทางช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ทุกช่องทางเลยค่ะมีหน้าเพจ Facebook ค่ะกระจายตามรายกลุ่มค่ะรวมถึงมีเอเจนซี่อะค่ะให้เขากระจายในทุกช่องทางที่มีเลยค่ะคือหน้าเพจเนี่ยฝ่ายแจ้งเตือนบ่อยมากรวมถึงในอินบ็อกซ์หรือว่าจะเป็นตามกลุ่มหน้า Facebook อย่างเงี้ยค่ะแจ้งหมดเลยแต่ตอนนี้ตำรวจพอจะมีความคืบหน้าให้คุณฝ่ายบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะว่าคุณตำรวจเขาบอกว่าเคสของฝ่ายยากมากพอเขาบอกว่าบัญชีม้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วซึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่คุณตำรวจเขาบอกจริงค่ะแต่เราพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook ไปประมาณ3รอบแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เรากดรีพอร์ตกดในตัวของรายงานโพสต์แต่มันก็ยังไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าระบบ AI จะนำส่งเรื่องให้แต่ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเพราะว่าฝ่ายรอเขามาเป็นเดือนแล้วค่ะค่ะตอนนี้บัญชีม้านี่มีประมาณสักกี่บัญชีแล้วคะเมื่อกี้คุณตังบอกไป1รายชื่อนะคะขอขานชื่อว่านายยันยงแล้วกันนะคะอันนี้หนึ่งในบัญชีม้าแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยอยากจะให้มาชี้แจงหน่อยเนาะเรื่องบัญชีม้าอะไรต่างๆแต่ที่คุณฝ้ายลิสต์ไว้เนี่ยเป็น10หรือยังคะเป็น10แล้วค่ะเป็น10แล้วคือเป็น10แล้วค่ะคือที่ลูกค้าเขาเหมือนกับเป็นผู้เสียหายอะค่ะแล้วส่งข้อมูลมาให้ทางเราดูอะเพราะว่าทางเขาอ่ะบอกว่าเขาโอนไปแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาแคปมาให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ละบัญชีอ่ะจะไม่ตรงกันเลยสักรอบเดียวโอ้โหแต่ละคนคือ15,000-35,000ใช่ค่ะยอดเงินคือหลักพันหลักหมื่นประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจองกับเพจจริงเนี่ยต้องดูจากอะไรคะคุณฝ้ายดูจากอะไรหนึ่งอย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมติว่าเพจจริงๆเลยของฝ้ายชื่อ Canary Goodสามารถให้ดูใบทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ออกโดยทางกรมการปกครองของจังหวัดนะคะฝ่ายบริสุทธิ์ใจอย่างที่สอง walk in มาดูบ้านได้หรือว่าวิดีโอคอลบ้านได้แล้วก็อย่างที่สามค่ะโอนเป็นชื่อ Canary Goodเท่านั้นชื่อมันจะตรงกับโลเคชันหรืออะไรแบบนี้ค่ะฝ่ายแบบอยากให้แบบเอะใจนิดนึงอะค่ะว่าแบบบ้านมันราคาไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วของแถมอะไม่ได้แบบให้เยอะขนาดนั้นจริงๆไม่เคยจัดโปรดแล้วก็แถมสุรายาเมาด้วยนี่ไม่มีแน่นอนคุณฝ้ายบอกเอาล่ะคุณฝ้ายเดี๋ยวเรามีอีกสายท่านหนึ่งนะคะคือคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์หัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคเดี๋ยวมาแนะนำนะคะข้อกฎหมายกันนิดหน่อยนะคะก่อนจะลากันไปสวัสดีพี่มิงภัทรกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องฟิล์มครับสวัสดีผู้ร่วมรายการด้วยครับค่ะพี่มิ้งขาตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยเกือบ40คนแล้วความเสียหายอาจจะเกือบ 8-9 แสนแล้วนะคะก็คือไปเจอเพจปลอมตอนนี้เพจยังเปิดอยู่คุณฝ้ายบอกว่าได้รีพอร์ตไปที่ Facebook แล้วแต่เขายังไม่ขยับว่าอย่างนั้นอยากจะให้ทางตำรวจก็ดีหรือว่าทางเจ้าของ Facebook เนี่ยช่วยหน่อยอันนี้เรามองว่าจะช่วยเหลือผู้เสียหายก็ตามหรือเจ้าของเพจตัวจริงยังไงกันดีคะเบื้องต้นผมขอทราบนิดนึงเวลาการรีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตในส่วนของเรื่องอะไรอะครับมีเพจปลอมแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็โดยปกติอย่างสมมุติว่าเขามีการปลอมเพจนะเวลาทางสภารีพอร์ตไปเนี่ยจะรีพอร์ตว่าเขาเปิดเพจแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็จะแนบ URL ของเพจจริงไปด้วยผมไม่แน่ใจว่าทางตัวเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยดำเนินการตามลักษณะแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เจ้าหน้าที่ Facebook เขาเหมือนกับส่งอีเมลกลับมาทางฝ้ายอะค่ะบอกว่าข้อมูลของฝ้ายยืนยันไม่เพียงพอนะคะนี่ฝ้ายแนบในส่วนของเน็ตไอดอลที่เขามาพักของเราจริงๆโดยที่เป็นผู้ใช้บริการอันนั้นคนติดตามเกือบล้านไปก็แนบแล้วก็รายละเอียดที่อยู่หรือว่าเขามี URL มาให้ฝ้ายแนบไปทั้งหมด5ลิงก์ฝ้ายทำหมดเลยค่ะรวมถึงการ verify page ฝ้ายก็ทำหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ไป3รอบโดยที่ตอนนี้ยังมีในตัวอีเมลที่มีการคุยกันอยู่เลยค่ะแต่คือมันไม่คืบหน้าค่ะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประสานมาทางผมละกันนะเดี๋ยวผมจะรายงานตรงไปที่เอ็ดดาเนื่องจากทางเอ็ดดาแล้วก็ Facebook เนี่ยมีเปิดช่องทางให้ทางสภาเนี่ยร้องเรียนเข้าไปโดยตรงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังไมค์จัดเสร็จสัมภาษณ์รายการนี้แล้วเดี๋ยวเราประสานกันแล้วก็ส่ง
ข้อมูลมาให้เดี๋ยวผมจะช่วยรีพอร์ตไปทางเอฟด้าให้นะครับขอบคุณมากค่ะโดยปกติท่านก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยไปพร้อมๆกันนะสำหรับผู้ฟังรายการนี้นะครับว่าในกรณีที่มันมีการที่จะต้องรายงานเพจปลอมหรือมิจฉาชีพอะไรต่างๆเนี่ยประสานไปทางเอสด้าโดยตรงก็ได้นะครับหมายเลข1112นะครับหรือประสานมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้นะครับค่ะพี่มิ้งคะสำหรับผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคไปจับไปจองตอนนี้เห็นบอกว่าแจ้งความบางคนแจ้งท้องที่บางคนแจ้งออนไลน์แต่ว่าก็ยังไม่คืบหน้าค่ะตรงนี้จะแนะนำยังไงดีคะครับโดยปกติถ้าตอนนี้ผมเข้าใจว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยตั้งทีมในส่วนของเรื่องการดำเนินการในส่วนของคดีอาญาในส่วนของเรื่องช่อโกงทางออนไลน์เนี่ยนอกเหนือจากทางสอทนะครับก็จะประสานให้ทั้งสองหน่วยงานให้ค่ะพี่มิ้งอยากจะให้พี่มิ้งบอกถึงเรื่องการเนี่ยแหละค่ะเตือนภัยหน่อยเรื่องการจองที่พักผ่าน Facebook ก็ดีหรือทางโซเชียลอะค่ะตรงนี้เนี่ยอันตรายยังไงบ้างคะหลักการง่ายๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะให้โอนเงินชำระเงินเนี่ยกับบัญชีบริษัทเป็นสำคัญนะถ้ามีการจองห้องพักแล้วแล้วก็ส่งบัญชีนะที่เป็นชื่อบุคคลมาให้โอนเนี่ยท่านเอกใจไว้ก่อนเลยฮะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็อย่างที่บอกว่าเตือนภัยหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นดูในส่วนของเพจที่เป็นของมิจฉาชีพอะยังมีคนติดตามเป็นหมื่นคนเลยนะครับมันก็มาจากผลพวงจากการที่เขาหลอกให้ไปทำงานกดลิงก์กดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยฮะที่มันมาสืบเนื่องกันแล้วทำให้มียอดผู้ติดตามในส่วนของเพจที่มิจฉาชีพเนี่ยเป็นหลักหมื่นเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนที่เราเคยประชาสัมพันธ์ว่าการที่จะดูเพจปลอมเนี่ยดูจำนวนผู้ติดตามว่าเยอะมากน้อยขนาดไหนตอนนี้มันเชื่อไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าต่อไปมันจะต้องเอ๊ะให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ว่าหลักการสำคัญก็คือการที่จองห้องพักแล้วนะครับโดยปกติผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะให้โอนเป็นบัญชีที่เป็นนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทเป็นสำคัญนะถ้าโอนเป็นชื่อบุคคลเนี่ยท่านเอ๊ะใจได้เลยนะครับว่าอย่าไปโอนแล้วก็ตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งก่อนจะดำเนินการต่างๆนะครับค่ะเมื่อกี้มีตัวแทนผู้เสียหายบอกว่าก็โดนเรียกค่าประกันรอบ2ตอนแรกจะเป็นก้อนแรกเลยให้โอนไปก่อนเป็นค่าเขาเรียกว่าคือถ้าราคาโปรโมชั่นเนี่ยต้องโอนเต็มแต่มีการเรียกค่าประกันอีก 5,000 บาทปรากฏว่าเอ๊ะจะโอนดีไหมนะปรากฏเอาชื่อไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าติดแบ็คลิสต์ไหมนายยันยงเนี่ยก็ไม่ขึ้นแบ็คลิสต์ก็เลยตัดสินใจโอนไปก้อนที่2ละอันนี้ก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรคะจุดอ่อนนึงเหมือนกันใช่บอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ทำงานก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งอย่างที่บอกบัญชีม้าเนี่ยเขามีเก็บไว้อยู่ในสต็อกเขาอะว่าจำนวนมากบัญชีไหนที่ถูกขึ้นแบ็คลิสต์ในช่องทางต่างๆที่จะไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้บัญชีนั้นละเขาก็ใช้บัญชีใหม่นะครับอาจจะต้องคือตอนนี้ความน่าเชื่อถือในการที่จะตรวจสอบในแง่ของบัญชีแบ็คลิสต์เซลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพมันก็น้อยลงเนาะเมื่อก่อนเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์แหละไปตรวจสอบก่อนการเป็นว่าตรวจสอบปุ๊บไม่เจอการเป็นเรามั่นใจรีบโอนไปแบบเนี้ยมันก็ตอนนี้แสดงว่าเราต้องระวังตัวเองให้มากๆครับนั่นนะสิเพราะว่าคนร้ายเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็คิดไปอีกก้าวนึงนะคะมากกว่าเราไปอีกก้าวนึงแต่ว่ายังไงแล้วเราก็ต้องรู้ให้เท่าทันใช่ไหมคะคุณฝ้ายแล้วก็พี่มิงด้วยนะคะอ่ะทิ้งท้ายหน่อยคุณฝ้ายตอนนี้จะต้องบอกผู้เสียหายหรือว่าใครก็ตามที่จะมาจองกับเราเนี่ยจะต้องเนาะเอ๊ะนิดนึงถูกไหมคะฝากเตือนสั้นๆนิดนึงค่ะก่อนจองก็อยากให้เช็คในเรื่องของเครดิตเพจรวมถึงว่าโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะคะจะได้แบบมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคะความน่าเชื่อถือมันมีได้มากกว่าบัญชีบุคคลอย่างที่แจ้งอยู่แล้วอะค่ะประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้มาดูบ้านก่อนด้วยซ้ำค่ะก่อนที่จะจองหรืออย่างนึงวิดีโอคอลรวมถึงนะคะจองในพวกแพลตฟอร์ม Agoda Booking อย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าของเราก็มีลงไว้ทั้งหมดค่ะอืมอันนี้จะแบบไม่โดนหลอกแน่นอนนะคะพี่มิ้งคะตอนนี้คดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการจองที่พักมีร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเยอะไหมคะผมจะเรียนแบบนี้ฮะว่ามีร้องทุกวันนะฮะที่คดีเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่พักสายการบินมีทุกวันฮะที่ร้องเรียนต้องมาที่สภาเนาะก็หวังใจว่าก็เสียงในการเตือนภัยของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคกับรายการทางของน้องปิมเนี่ยจะถึงผู้บริโภคว่าให้ระมัดระวังนะครับอย่าเชื่อใจนะครับมีต่อมเอ๊ะเยอะๆหน่อยนะครับไม่รวดเร็วในการที่จะโอนเงินนะครับ
ผมสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกนำเสนอในราคาที่ถูกกว่าปกตินะทำให้เราอยากจะได้สินค้าและบริการต่างๆนะครับอาจจะต้องเปรียบเทียบนิดนึงว่าอะไรที่มันลดแจกแถมมากกว่าปกติฮะเราเชื่อได้ก่อนว่าสันนิษฐานเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับเห็นว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีสายด่วนแล้วอันนี้โปรโมทได้เลยไหมคะพี่มิ้งคะได้ครับได้ครับตอนนี้ก็เป็นหมายเลข1502นะแล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่12มกราคมนี้นะครับแต่ตอนนี้ในแง่ของตัวระบบเองเนี่ยจะเครือข่ายของโทรศัพท์มันอาจจะยังไม่ได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ากดหมายเลขจาก02นะ1502เนี่ยก็สามารถโทรติดต่อมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้นะครับหรือจากมือถือนะครับอย่างนั้นขออนุญาตบอกแล้วกันว่าตอนนี้ค่ายมือถือที่เป็นค่ายดีแท็กตอนนี้โทรติดต่อถึงสายได้นะอีก2ค่ายเนี่ยยังอยู่ระหว่างดำเนินการหลังบ้านคิดว่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยวันที่12มกราคมนี้ครับ12มกราคมนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณฝ้ายกับคุณภัทรกรเดี๋ยวน้องปิ่มจะให้ประสานกันหลังไมค์อีกรอบนึงนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2สายมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะได้ครับได้สวัสดีค่ะน้องปิ่มให้เบอร์ทางน้องฝ้ายไปได้เลยนะได้เลยค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่มิ้งค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวประสานกันไปที่แอดด้านะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะช่วยประสานอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะแจ้งทาง Facebook ให้เร่งนะคะระงับเพจปลอมด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณฝ้ายแล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะคะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องมะเร็งปอดในคนหนุ่มสาวที่ไม่สูบบุหรี่เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปอดนะคะคุณผู้ฟังจำคุณหมอท่านหนึ่งที่อายุแค่28ปีก็ถือว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่คุณหมอคนนี้ชอบเล่นกีฬาด้วยออกกำลังกายเป็นประจำแต่ว่ามีอาการไอจึงไปตรวจร่างกายกลับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ซึ่งก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วต่อมาคุณหมอท่านนั้นก็เสียชีวิตแต่ว่าก่อนคุณหมอเสียชีวิตได้เขียนเรื่องราวอาการเจ็บป่วยพร้อมทั้งสิ่งที่คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำให้ป่วยเป็นมะเร็งปอดซึ่งคุณหมอท่านนี้บอกว่าปัจจัยเดียวที่เป็นไปได้ก็คือภาวะฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่มานานหลายปีจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะว่าแล้วคนเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 พอๆกันเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมะเร็งปอดปัจจัยอะไรน่าจะทำให้คนที่ยังหนุ่มยังแน่นออกกำลังกายเป็นประจำและไม่สูบบุหรี่กลับมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมากกว่าคนอื่นน่าสนใจมากและมีงานวิจัยด้วยไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะข้อมูลทางการแพทย์อะไรที่ระบุเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดบ้างคะอาจารย์มะเร็งปอดเนี่ยนะเขาแบ่งง่ายๆเป็น2ชนิดนะคือมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก small cell lung cancer อีกอย่างนึงก็คือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กnon small cell lung cancer คือชื่อมันเนี่ยประหลาดเราไม่สามารถจะสร้างคำภาษาไทยที่ง่ายกว่านี้หรือชัดเจนกว่านี้นะก็เลยแปลตรงๆมาจากการใช้คำของฝรั่งคือมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กพบประมาณร้อยละ10ถึง25นะฮะของมะเร็งปอดทั้งหมดเลยแล้วก็พบบริเวณขั้วปอดมากกว่าชายปอดขั้วปอดก็คือข้างบนชายปอดคือข้างล่างเขาเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากสารเคมีบางชนิดทำให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนคือฮอร์โมนเนี่ยสำคัญมากนะฮะมีมะเร็งหลายชนิดที่ฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวควบคุมว่าจะเป็นหรือไม่เป็นโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กตอบสนองต่อเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาได้ดีแต่โอกาสหายขาดเนี่ยยังน้อยในขณะที่มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กจะพบประมาณร้อยละ75-90ของมะเร็งปอดทั้งหมดการแพร่กระจายเนี่ยช้าจึงตรวจพบได้เร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กดังนั้นเนี่ยจึงสามารถจะผ่าตัดเอาก้อนกับต่อมน้ำเหลืองที่มีปัญหาเนี่ยออกได้แล้วก็ในเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดหลายๆคนก็คงจะพอทราบนะคะว่าสาเหตุของมะเร็งปอดที่เราได้รับรู้กันเนี่ยว่าน่าจะเกิดจากการสูบบุหรี่การได้สูดควันอย่างเช่นพวกทูบพวกควันไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
แต่ทำไมคือเมื่อก่อนอาจจะมีข้อมูลออกมาว่าคนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดมีอายุวัยกลางคนไปแล้วหรือผู้สูงอายุแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างข่าวที่เกิดขึ้นว่าคุณหมอหนุ่มท่านนี้เป็นคนที่ออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่ความเสี่ยงในการได้รับควันบุหรี่ก็น้อยอะไรเป็นสาเหตุทำให้คนที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ถึงเจ็บป่วยด้วยมะเร็งปอดคะอาจารย์ตอบตรงๆเลยคือยังไม่มีใครรู้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจกันมานานแล้วมีบทความหนึ่งชื่อการทบทวนอย่างเป็นระบบถึงการทำรูปแบบจีโนมในมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กในผู้ป่วยอายุน้อยพิมพ์ในวารสาร ESMO Open ESMO เนี่ยคือ European Society for Medical Oncology เขาตีพิมพ์ในปี2021เขาให้ข้อมูลว่ามะเร็งปอดในผู้ป่วยอายุน้อยนั่นน่ะพบไม่บ่อยนักดังนั้นจึงทบทวนกันอย่างเต็มที่เลยเขาดูข้อมูลการเป็นมะเร็งปอดของคนอายุน้อยเนี่ยตั้งแต่ปี2010ถึง2020เขาดูจากเอกสารต่างๆที่ตีพิมพ์ในทางวิชาการเนี่ยนะฮะแล้วเลือกต้นฉบับงานวิจัยมา23ฉบับมาพิจารณาก็พบว่ามะเร็งปอดในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยนะเกิดขึ้นบ่อยในสตรีและเป็นมะเร็งแบบอดีโนคาร์ซิโนมามะเร็งแบบนี้เป็นมะเร็งที่เกิดแบบเป็นต่อมหรือเป็นเยื่อบุเป็นมะเร็งเฉพาะเลยที่พบมากในเต้านมต่อมลูกหมากปอดลำไส้ใหญ่และส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพบแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของระยะที่ลุกลามนะคือหมายความว่ารักษายากประเด็นที่น่าสนใจในเอกสารฉบับเนี่ยนะเขาพูดถึงการกลายพันธุ์ของยีนที่พบได้ในมะเร็งปอดผมอยากจะสันนิษฐานก่อนว่าการที่คนอายุน้อยแล้วเป็นมะเร็งปอดมันจะต้องมีการกลายพันธุ์แน่ๆถ้าไม่กลายพันธุ์เนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะไม่เกิดนะฮะอาจารย์แต่ว่าช่วยอธิบายคำว่าจีโนมยีนและการกลายพันธุ์ด้วยค่ะว่าตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยคนหนุ่มคนสาวสักไม่เกิน30ปีเนี่ยคือยีนของเขายังหนุ่มยังสาวใช่ไหมคะโอกาสที่จะกลายพันธุ์มันเทียบกับคนที่อายุมากกว่า30 40 50ยังไงคะอาจารย์คือเอางี้ก่อนถ้าคนปกตินะไม่มียีนผิดปกติเลยเนี่ยเป็นยีนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเด็กๆหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยจะมีระบบที่จะป้องกันตัวไม่ให้มีสารก่อกลายพันธุ์เข้าไปทำอันตรายกับจีโนมหรือยีนคือระบบต่อสู้สารพิษเนี่ยควรจะเข้มแข็งยกเว้นคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่นะมันก็จะอ่อนแอลงแต่ว่าคนที่อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเช่น5เกิน50ขึ้นไปแล้วเนี่ยระบบต่างๆจะแย่ลงบางครั้งเนี่ยเราพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันที่ซ้ำคือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวบางชนิดที่สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นได้คนอายุน้อยเนี่ยไม่ได้ขาวจะแข็งแรงตู้ได้ดีดังนั้นเนี่ยพอมีการเกิดมะเร็งในคนอายุน้อยมันเลยประหลาดใจกันว่าทำไมระบบมันถึงไม่สู้เขาก็เลยสันนิษฐานหาข้อมูลกันว่ามันมียีนหลายตำแหน่งมากที่อาจจะกลายพันธุ์ในคนอายุน้อยคำถามคือว่ากลายพันธุ์ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือมากลายพันธุ์ทีหลังคืออาจารย์พอพูดถึงการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยกว่าจะกลายพันธุ์ปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าคนที่อายุมากเสื่อมสภาพระบบกำจัดเซลล์ร้ายไม่ดีใช่ไหมคะหรือการได้รับสารพิษที่ทำให้ก่อกลายพันธุ์อย่างเช่นคนสูบบุหรี่จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลารณรงค์เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่มักจะนำภาพของคนที่เจ็บป่วยด้วยมะเร็งปอดมะเร็งหลอดลมมาแปะไว้ตรงซองบุหรี่เพื่อให้คนได้ตระหนักว่าไม่ควรจะสูบบุหรี่แบบนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์คือมะเร็งปอดเนี่ยถูกสันนิษฐานว่าทำให้คนภาคเหนือโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นมากเพราะบุหรี่นั่นก็คือบุหรี่ขี้โยที่มีการใช้เขาบอกว่าผู้หญิงเหนือเนี่ยชอบสูบกันมากแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะสูบน้อยลงแต่อัตราการเป็นมะเร็งปอดก็ไม่น้อยลงเลยนะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยก็มามุ่งที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมามุ่งที่ PM 2.5 ซึ่งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมีสารก่อมะเร็งเกาะอยู่ได้นะฮะยิ่งฝุ่นพวกนี้มาจากการเผาป่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่เขาสนใจกันมากแม้กระทั่งหมอที่เสียชีวิตเนี่ยหมอก็บอกว่าน่าจะเป็น PM 2.5 นี่แหละแต่มันเขามีปัญหาการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยซึ่งมีหลายยีนเนี่ยมียีนอยู่ตัวหนึ่งคือการกลายพันธุ์ของยีน TP53 นี่คือชื่อยีนยีนนี้จะสร้างโปรตีนเรียกว่า P53 P53 เนี่ยจะควบคุมการแบ่งเซลล์ให้เป็นปกติการกระตุ้นการตายของเซลล์ในลักษณะอะโพโตซิสแล้วก็ความเสถียรของยีนระหว่างการซ่อมแซมเซลล์ของเราเนี่ยเวลาจะเริ่มแบ่งเซลล์เนี่ยจะต้องมีการควบคุมว่ามี DNA ปกติไหมมีโครโมโซมปกติไหมถ้าปกติถึงจะเริ่มปล่อยให้เริ่มมีกระบวนการแบ่งเซลล์
ถ้าไม่ปกติโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเจอสารพิษเข้าเนี่ยจะมีการซ่อมยีน TP53 เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมการซ่อมพวกนี้ซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าการซ่อมเนี่ยนะมันก็มีระยะเวลาหนึ่งผมวงจรว่าต้องเสร็จภายในเวลาหนึ่งถ้าไม่เสร็จเซลล์จะเดินหน้าเลยซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงว่าถ้าการกลายพันธุ์รุนแรงเนี่ยเซลล์นั้นอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นเซลล์มะเร็งได้ที่สำคัญคือว่าบางครั้งเนี่ยยีนนี้แหละเขาจะรู้ว่าซ่อมไม่เสร็จถ้าเดินหน้าต่อไปเป็นเซลล์ผิดปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่เขาจะสั่งให้มีการให้เซลล์เนี่ยฆ่าตัวตายคือยีนเนี่ยอยู่ในเซลล์นั้นแต่สั่งให้เซลล์เนี่ยฆ่าตัวตายแบบชนิดที่ว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยไม่เหลือซากเราเรียกอะโปโตซิสซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวเคมีทางเซลล์วิทยาคือถ้าเป็นเซลล์ที่ตายด้วยการเป็นแผลเนี่ยเราจะเห็นแผลเป็นมีร่องรอยเราเรียกว่าคีรอยมีโครซิสหรือว่าเซลล์ตายหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นการตายแบบอะโปโตซิสหายไปเลยไม่มีซากเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเขาจะเอาเศษเซลล์ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไปใช้ในเซลล์อื่นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือยีน TP53 เนี่ยช่วยในระบบการซ่อมคือเวลาซ่อมยีนต่างๆเนี่ยTP53 เนี่ยจะเป็นตัวสร้างระบบเข้าไปช่วยซ่อมทำให้ซ่อมเนี่ยซ่อมได้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายีนนี้กลายพันธุ์โอกาสที่จะเป็นมะเร็งถ้ากลายพันธุ์ที่อวัยวะไหนก็เป็นมะเร็งอวัยวะนั้นนะฮะค่ะที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยีนว่าถ้ายีนกลายพันธุ์ตรงตำแหน่ง TP53 มีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์คือมันยังมียีนอื่นอีกตั้งหลายยีนนะเขาก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะมาเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งปอดของคนหนุ่มสาวจะมาพูดถึงอีกบทความหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นบทความของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บทความนี้ชื่อการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือของประเทศไทยและปัจจัยเสี่ยงตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Genetics and Cytogenetics ของปี2008จะเห็นว่าก่อนที่จะมีเรื่องราวของหมอคนนี้ที่เสียชีวิตแสดงว่ากลุ่มอาจารย์ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วผลของเขาออกมาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเขาคือเขาทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ต่างประเทศเพราะว่าเราต้องใช้ข้อมูลทางยีนแบงค์คือบ้านเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้บทความเนี่ยให้ข้อมูลว่าการกลายพันธุ์ของยีน TP53 พบได้มากประมาณ 40-70% ในเนื้อเยื่อมะเร็งปอดแสดงว่าเวลาเขามีใครเป็นมะเร็งปอดก็ตามเนี่ยเขาไปตรวจเซลล์ว่ามียีนผิดปกติไหมเจอ TP53 เนี่ย 40-70% เป็นที่รับรู้กันแล้วนะปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการกลายพันธุ์ที่ยีนตัวนี้แหละค่ะเขาศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดยีนที่กลายพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็งปอดและครอบครัวเขาดูญาติสายตรงและพี่น้องของผู้ป่วยแล้วก็มีกลุ่มควบคุมว่าเกิดการกลายพันธุ์ส่งผลต่อความเสี่ยงของมะเร็งปอดของประชากรกลุ่มที่ศึกษานี้ไหมเขาสรุปว่ามันไม่ใช่การกลายพันธุ์แต่กำเนิดเขาเข้าใจว่ามันมากลายพันธุ์เมื่อเริ่มโตขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงที่เราควรจะต้องรับรู้ว่าถ้ามีการกลายพันธุ์แบบนี้กับใครก็ตามโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดเมื่อหนุ่มสาวจะมีการแก้ไขตอนนี้หรือการป้องกันที่จริงๆเนี่ยยังไม่มีอนาคตเนี่ยสิ่งที่เขาหวังคือว่าถ้าเรามีการตรวจยีนตัวนี้เรารู้ก่อนล่วงหน้าคนที่มียีน TP53 ที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษสรุปแล้วงานวิจัยของอาจารย์หมอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องของการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะอาจารย์ว่ามันมีการกลายพันธุ์ตรงตำแหน่งยีน TP53 จริงๆเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งจะสามารถรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนหรือคนไหนที่จะมีการกลายพันธุ์ตรงตำแหน่งยีน TP53 อะคะอาจารย์มันมีอะไรบ่งบอกไหมหรือว่าเอ๊ะเราจะต้องมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงอะคะอาจารย์คืออย่างนี้นะคือถ้ายีน TP53 กลายพันธุ์ถ้าคนนั้นได้รับสารก่อมะเร็งเขาจะมีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งสูงมากแต่ว่าถ้ามียีน TP53 กลายพันธุ์ถ้าเขาสามารถจะป้องกันตัวเองไม่ให้รับสารก่อมะเร็งเช่นใส่หน้ากากดีๆเลยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงการจะตรวจว่า TP53 กลายพันธุ์ไหมเนี่ยปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจโดยการดูจีโนมหรือดู DNA ทั้งหมดของร่างกายเราได้เราก็รู้ว่าทั้งร่างกายเราเนี่ยมียีนนี้กลายพันธุ์ไหมแต่การตรวจเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่พร้อมเท่าที่ควรแต่ทำได้ไหมควรจะทำได้เพราะว่าเรามีระบบที่จะตรวจหาลำดับของยีนทั้งหมดในเซลล์เนี่ยได้แล้ว
เดิมเนี่ยในอดีตเราสามารถตรวจยีนบางยีนได้ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งคือเช่นยีน GST เนี่ยเป็นยีนเกี่ยวกับการเอาสารเคมีในร่างกายเนี่ยไปจับประสานก่อมะเร็งแล้วขับออกซึ่งการตรวจเนี่ยระบุได้เลยว่ามีใครบ้างหรือคนไทยเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแบบนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยมีความสามารถในการตรวจนี้และรับตรวจด้วยส่วน TP53 เนี่ยผมคิดว่าโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลในบ้านเราเนี่ยนะเขาสามารถจะส่งตัวอย่างเซลล์ไปให้ต่างประเทศตรวจซึ่งจากงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลทางด้านเซลล์หรือยีนเนี่ยนะคะก็ได้ระบุมาแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าการกลายพันธุ์ของตำแหน่งยีน TP53 มีความเสี่ยงทำให้คนคนนั้นเกิดมะเร็งปอดได้อาจารย์คะเรารู้แบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลายพันธุ์ซึ่งการดำรงชีวิตปกติอย่างเช่นคนในภาคเหนือหน้าแล้งเดือนเมษายนทีไรมันก็ยังเกิดไฟป่าเกิดฝุ่นควันอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่มียีนตำแหน่ง TP53 ผิดปกติเราจะป้องกันตัวเองยังไงอาจารย์ก็ลดความเสี่ยงด้วยการที่จะรับสารก่อมะเร็งเช่นถ้าเรารู้ว่ามีฝุ่น PM2.5 เนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากแต่หน้ากากที่จะกันได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะมันใส่แล้วมันอึดอัดอ่ะคนที่น่ากังวลที่สุดคือคนที่เข้าไปดับไฟป่านี่แหละ คนพวกนี้ที่จะสัมผัสมากเลยแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองที่แออัดผมเคยทำหน้าที่ในการตรวจสอบพ็อปปัสโซของการทำวิจัยเกี่ยวกับควันที่เกิดที่เชียงใหม่ของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่แหละอาจารย์ท่านเนี้ยทำเรื่องเกี่ยวกับควันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสารพิษเช่น PAH ที่มากับควันเนี่ยได้ทุนวิจัยหลายครั้งซ้ำเนี่ยทำเพื่อขยายผลออกไปเนี่ยแต่ผลที่ได้เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจไม่แน่ใจว่ามีการเอาไปใช้เท่าที่ควรไหมเพราะความจริงอ่ะเรารู้แล้วว่าควันนี่มีอันตรายแน่แต่ที่จะแก้ให้ได้ก็คือต้องไม่ให้มีควันแต่เราจะให้ไม่มีควันได้ยังไงก็มีคนเขียนบทความไว้ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะว่าควันนี่มาจากการเผาไร่พวกข้าวโพดหรือพืชผลที่ส่งมาขายบ้านเรานี่แหละค่ะเป็นพืชผลที่ใช้ทำอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ทางเกษตรหรือว่าพวกวัตถุดิบพวกนี้จากต่างประเทศใกล้ๆเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะทำไร่พวกนี้ได้เพราะว่าไม่จะไปขายใครขายไม่ได้ทำไม่ได้เขาก็จะไม่เผาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องหาทางแก้ปัญหาที่ต้นตออย่าให้เขาเผาก็ที่อย่าเขาปลูกค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วนะคะเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น